โทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชย์ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชย์อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือดร.สุธิรักษ์ชุนประวัติสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอบทที่2นะครับเรื่องนักออกแบบที่สร้างประสบการณ์นะครับมีหัวข้ออะไรบ้างครับในสัปดาห์นี้นำเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้1เกมที่ไม่ได้มอบประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เล่น2อะไรที่จะสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับเกม3แนวทางปฏิบัติทั้ง3ที่จะทำให้ผู้ออกแบบเกมนั้นที่จะไล่ล่าสายลุงได้ 3.1 ใช้หลักการจิตวิทยา 3.2 การใช้หลักมนุษยวิทยา 3.3 การออกแบบ 4 การทำสมาธิ 4.1 การทำสมาธิอาจจะทำให้การสรุปผิดพลาดจากความเป็นจริงได้4.2 ประสบการณ์จริงของนักออกแบบอาจไม่เป็นจริงสำหรับผู้อื่น 5. ผ่าความรู้สึกของคุณ 6. เอาชนะไฮเซนเบิร์ก 6.1 วิเคราะห์ความทรงจำ 6.2 การสร้างเกมจากประสบการณ์ 6.3 การใช้สายตา 6.4 การสังเกตการ 7. ความสำคัญของประสบการณ์ 8. ประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากเกม 8.1 คำจำกัดความ 8.2 นิยามเกมนักออกแบบที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายในการเล่นเกมให้กับผู้เล่นการออกแบบเกมต่างๆนั้นบางครั้งก็จะคล้ายๆกับการออกแบบภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งที่มีองค์ประกอบหลากหลายโดยส่วนที่เหมือนกันคือผู้สร้างเกมก็เปรียบเสมือนกับผู้กำกับภาพยนตร์ที่จะต้องพยายามถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆของเกมออกมาให้ผู้เล่นได้รับรู้และมีอารมณ์ร่วมมากที่สุดโดยไม่ว่าจะเป็นฉากเริ่มต้นฉากเปิดตัวการแนะนำสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในเกมหรือไม่ว่าจะเป็นตอนจบของเกมรวมถึงความรู้สึกต่างๆในฉากของเกมแต่ละฉากที่ผู้สร้างต้องการให้ผู้เล่นมีอารมณ์ร่วมตามที่ตัวเกมต้องการแสดงให้ผู้เล่นรับรู้ให้ได้มากที่สุดและสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะฉากเริ่มต้นและฉากจบของเกมแต่ละเกมผู้ออกแบบเกมจะต้องคิดและวางแผนมาตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นแล้วว่าจะให้เกมต่างๆนั้นออกมาในลักษณะแบบใดและทักษะสำหรับผู้ออกแบบเกมในการสร้างสิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่จะต้องค่อยๆฝึกฝนและมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันจะแสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบเกมมีทักษะที่จะแสดงสิ่งต่างๆเหล่านี้และทำให้ผู้เล่นรู้สึกแบบเดียวกับ
ที่ผู้สร้างเกมต้องการได้มากน้อยเพียงใดและอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ออกแบบเกมจะต้องตั้งคำถามถามตนเองและหาคำตอบให้ได้ก็คือเป้าหมายของผู้ออกแบบเกมคืออะไรการกำหนดเป้าหมายจะทำให้ผู้ออกแบบเกมมีมุมมองต่างๆในการสร้างเกมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงการให้ความสำคัญกับเป้าหมายก็จะทำให้ผู้เล่นรับรู้ถึงสิ่งที่ผู้ออกแบบเกมต้องการได้มากยิ่งขึ้นด้วยและเมื่อผู้เล่นนั้นได้สัมผัสถึงประสบการณ์ต่างๆที่ทางผู้ออกแบบตั้งใจจะถ่ายทอดให้กับผู้เล่นได้รับรู้อย่างแท้จริงแล้วตัวผู้เล่นก็จะรู้สึกสนุกสนานไปกับเกมและก็รู้สึกว่าเกมเหล่านี้มีอะไรให้น่าค้นหามากกว่าการเล่นเกมทั่วๆไปแต่ถ้าหากผู้ออกแบบเกมไม่สามารถที่จะใส่ความรู้สึกและประสบการณ์ต่างๆที่ตนเองตั้งใจให้กับผู้เล่นได้รับรู้แล้วเกมนั้นก็จะกลายเป็นเกมที่ไม่มีค่าไปในทันทีเพราะผู้เล่นจำนวนมากที่เข้ามาเล่นก็จะไม่รู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้และจะกลายเป็นเกมธรรมดาเกมหนึ่งซึ่งประสบการณ์บางอย่างที่ได้รับจากเกมนั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ผู้เล่นเคยได้รับมาบ้างแล้วแต่ความรู้สึกที่ได้รับประสบการณ์จากครั้งก่อนๆ นั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าผู้ออกแบบเกมสามารถที่จะใส่จิตวิญญาณและความรู้สึกจริงๆของผู้ออกแบบลงไปในตัวเกมเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้รับรู้ได้อย่างเช่นประสบการณ์การขึ้นเครื่องบินครั้งแรกผู้เล่นเกมอาจจะเคยขึ้นเครื่องบินหลายครั้งแล้วก่อนที่จะมาเล่นเกมนี้แต่การที่ตัวเกมแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่มีความเสมือนจริงระหว่างการขึ้นเครื่องบินและจะทำให้ผู้เล่นเกมได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆและเมื่อมันเกิดขึ้นในเกมแล้วก็จะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างมากสำหรับผู้เล่นและทำให้ผู้เล่นรู้ว่านอกจากความรู้สึกและประสบการณ์ที่จะได้รับจากการขึ้นเครื่องบินในแบบที่เคยรับมาแล้วยังมีความรู้สึกแปลกใหม่จากการขึ้นเครื่องบินที่พวกเขาไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนอยู่อีกมากมายที่จะแสดงออกมาจากการออกแบบเกมเหล่านี้ประสบการณ์ที่ได้รับจากเกมนั้นหลายๆประสบการณ์จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากประสบการณ์ในชีวิตจริงอย่างสิ้นเชิงและหลายครั้งประสบการณ์ในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับที่เกิดขึ้นในเกมทำให้สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่ได้ในตัวเกมสร้างความตื่นเต้นและสนุกสนานมากกว่าและยิ่งผู้เล่นตื่นเต้นกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ได้จากเกมมากเท่าใดก็จะทำให้พวกเขามีความสุขและอยากจะเล่นเกมมากขึ้นตามไปด้วยและตามความเป็นจริงแล้วถึงแม้เกมหนึ่งจะให้ความรู้สึกและประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เล่นแต่ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับความรู้สึกและประสบการณ์จากเกมนั้นแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของตัวผู้เล่นเองและประสบการณ์ต่างๆที่อยู่ในตัวผู้เล่นแต่ละคนบางคนอาจจะไม่รู้สึกและไม่เคยรับรู้กับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมมาก่อนทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นและต้องการที่จะเล่นเกมนี้ไปอีกสักระยะเวลาหนึ่งแต่บางคนกลับได้รับประสบการณ์แบบที่เคยได้รับจากเกมแล้วก็จะรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นมากนักความขัดแย้งของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่ผู้ออกแบบต้องยอมรับให้ได้ว่าความชอบของผู้เล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันพร้อมกับพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เล่นแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วยดังนั้นนี่คือความยากของผู้ออกแบบเกมที่ต้องพยายามออกแบบเกมให้มีความสมดุลและเข้าถึงผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในการเล่นเกมที่แตกต่างกันให้ได้มากที่สุดซึ่งในเบื้องต้นก่อนที่จะทำการสร้างและออกแบบเกมผู้ออกแบบจะต้องศึกษาตลาดลูกค้าของตนเองซะก่อนว่าต้องการสร้างเกมออกมาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เล่นแบบใดจากนั้นจึงค่อยเจาะลึกรายละเอียดปลีกย่อยภายในต่างๆเพื่อที่จะเจาะไปถึงกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบอย่างเต็มตัวและนี่ก็คือความยากของการออกแบบเกมเพื่อตรงกับความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง 1. เกมที่ไม่ได้มอบประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เล่นเกมที่ไม่ได้มอบประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เล่นนั้นไม่ได้หมายความว่าเกมประเภทนี้จะไม่ได้ให้ประสบการณ์ใดๆกับผู้เล่นเลยแต่เกมประเภทนี้จะเป็นเกมที่เน้นประสบการณ์บางชนิดแต่จะตัดประสบการณ์อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปทำให้ผู้เล่นหลายๆคนเข้าใจว่าเกมประเภทนี้เป็นเกมที่ไม่มีประสบการณ์ใดๆซ่อนอยู่ในตัวเกมเลยความจริงเกมประเภทนี้เป็นเกมประเภทที่ต้องการสื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งที่ผู้ออกแบบตั้งใจจริงๆเพียงไม่กี่ประสบการณ์เท่านั้นส่วนประสบการณ์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องผู้ออกแบบได้ตัดทิ้งทั้งหมดทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดมาโดยตลอดและบางคนก็ไม่ชอบจะเล่นเกมประเภทนี้เพราะพวกเขามองว่าเป็นเกมที่ไม่ได้อะไรเลยเล่นไปก็เสียเวลานั่นเองแต่ถ้าจะวัดกันตามความรู้สึกและประสบการณ์จริงๆแล้ว
เกมประเภทนี้เป็นเกมที่สื่อถึงประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งออกมาได้อย่างเด่นชัดและเกมบางเกมจะใช้จินตนาการในการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เล่นโดยผู้ออกแบบนั้นพยายามจะใส่ความคิดและจินตนาการต่างๆของเขาลงไปยังตัวเกมและถ่ายทอดไปยังผู้เล่นผู้เล่นบางคนอาจจะชื่นชอบและก็มีผู้เล่นอีกหลายคนที่ไม่ชื่นชอบเกมประเภทนี้เพราะว่าจินตนาการของผู้เล่นแต่ละคนนั้นแตกต่างกันสำหรับคนที่ไม่ชอบก็จะเหมารวมไปว่าเกมประเภทนี้เป็นเกมที่ไม่ได้มอบประสบการณ์อะไรให้กับผู้เล่นแต่คนที่มีจินตนาการไปในทิศทางเดียวกับผู้ออกแบบและสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องการสื่อให้กับผู้เล่นแล้วก็จะมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่สร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับพวกเขานั่นเองจินตนาการคือความรู้สึกต่างๆที่ผู้คนรับรู้และสามารถสื่อถึงได้แม้มันจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ตามและการที่เกมและเกมได้สร้างจินตนาการที่หลากหลายให้กับผู้เล่นรับรู้เกมแบบนี้อาจจะจัดอยู่ในเกมที่ไม่ได้สร้างประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เล่นด้วยเช่นกันเพราะผู้เล่นที่ไม่มีความคิดและไม่มีจินตนาการหรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงจินตนาการดังกล่าวก็จะไม่ชอบเกมประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่นการใช้เวทมนต์เป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการและไม่ได้เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงแต่ผู้ออกแบบพยายามที่จะสร้างจินตนาการของผู้เล่นให้รับรู้ไปพร้อมๆกับภาพเสียงและการรับรู้ต่างๆที่ตัวเกมแสดงออกมาโดยพยายามทำให้ผู้เล่นเห็นว่าเวทมนต์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงอยู่ตรงหน้าของผู้เล่นและผู้เล่นที่มีจินตนาการและรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆจากเวทมนต์เหล่านี้ได้พวกเขาก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยอื่นๆในการทำให้พวกเขารับรู้ถึงเวทมนต์เหล่านี้เพราะพวกเขาสามารถที่จะรับรู้และสัมผัสได้ถึงเวทมนต์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกมแล้วนั่นเองนอกจากนี้เกมประเภทนี้ยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่ผู้เรียนไม่เคยสัมผัสมาก่อนได้และยังเป็นประสบการณ์ที่ไม่ถูกจำกัดจากความเป็นจริงอีกด้วยแต่และคนอาจจะมองว่าการสร้างเกมที่ใช้จินตนาการแบบนี้เป็นสิ่งที่ง่ายแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆเพราะว่าเกมเหล่านี้ไม่ได้มีคำจำกัดความและไม่ได้มีขอบเขตอะไรที่เป็นตัวกำหนดอย่างชัดเจนเนื่องจากทุกสิ่งสามารถสร้างขึ้นมาได้แม้จะไม่มีในความเป็นจริงก็ตามดังนั้นการสร้างเกมประเภทนี้จะทำให้ผู้เล่นชื่นชอบหรือไม่ชอบจะต้องอยู่ที่ความสามารถของผู้ออกแบบเกมการถ่ายทอดการใส่สิ่งต่างๆที่ตัวเกมแสดงให้ผู้เล่นได้รับรู้รวมถึงลำดับการสืบและลำดับเนื้อเรื่องของเกมและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดของการออกแบบเกมประเภทนี้นั่นเอง 2. อะไรที่จะสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับเกมหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกมนั้นดูมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและมีความแตกต่างจากเกมอื่นๆและนักออกแบบเกมจะต้องพยายามมองหาสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เกมที่ตนเองออกแบบนั้นเป็นเกมที่เข้าไปอยู่ในความทรงจำและเป็นที่พูดถึงของผู้เล่นเกมหลายๆคน 3. แนวทางปฏิบัติทั้ง3ที่จะทำให้ผู้ออกแบบเกมนั้นสามารถที่จะไล่ล่าสายรุ้งได้สายรุ้งก็เปรียบเสมือนความสำเร็จเมื่อนำสายรุ้งมาใส่ในเกมต่างๆก็เหมือนกับว่าผู้เล่นนั้นกำลังพบเจอกับจุดหมายปลายทางของเกมหรือสามารถที่จะเอาชนะเกมนั้นได้ส่วนสายรุ้งของผู้ออกแบบเกมก็เหมือนกับการที่พวกเขาสามารถที่จะสร้างและออกแบบเกมมาได้ตรงกับความพึงพอใจของผู้เล่นส่วนใหญ่และได้เสียงตอบรับจากการเล่นเกมเป็นอย่างดีและการที่จะมาถึงจุดนี้ได้นั้นผู้ออกแบบเกมจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างมากมายเพื่อที่จะผ่านความท้าทายต่างๆและไปยังความสำเร็จที่อยู่เบื้องหน้าโดยแนวปฏิบัติทั้ง3ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จมีดังนี้ 3.1 ใช้หลักการจิตวิทยาการที่จะทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ออกมาถูกใจคนเป็นจำนวนมากจำเป็นที่จะต้องใช้หลักจิตวิทยาในการถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นสำหรับเกมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มีการนำหลักจิตวิทยามาใช้ในการถ่ายทอดตัวเกมสู่ผู้เล่นเพื่อให้ผู้เล่นสามารถรับรู้สิ่งที่ผู้ออกแบบเกมต้องการจะสื่อให้ได้มากที่สุดความจริงแล้วการใช้หลักจิตวิทยาก็มีส่วนสำคัญต่อจิตใจและเป็นช่องทางที่จะทำให้ผู้เล่นเปิดรับสิ่งต่างๆที่จะนำเสนอให้กับผู้เล่นมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าการใช้หลักจิตวิทยาสามารถที่จะช่วยโน้มน้าวจิตใจของมนุษย์ได้และยังสามารถใช้มันในการควบคุมกลไกทางความคิดรวมถึงการสั่งการสมองของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีและถ้าหากมีการปรับใช้หลักจิตวิทยาที่ตรงกับการนำเสนอของตัวเกมแล้วก็จะช่วยทำให้นักเล่นเกมเปิดรับและสนใจเกมมากยิ่งขึ้น
หลักการทางจิตวิทยานั้นได้รับการพิสูจน์จากนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเข้าสู่ศตวรรษที่20ก็ยังมีการยืนยันว่ามันยังสามารถที่จะนำมาใช้กับมนุษย์ที่มีความคิดและจิตใจได้อยู่ดังนั้นการที่จะนำหลักจิตวิทยาเข้ามาใส่ภายในเกมเพื่อที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการในการเล่นมากยิ่งขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดและมีการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาที่ตรงจุดแล้วก็จะทำให้เกมนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้เล่นที่เป็นที่จดจำของนักเล่นเกมได้ไม่ยาก 3.2 การใช้หลักมนุษยวิทยาหลักมนุษยวิทยานั้นคือการศึกษามนุษย์และการที่จะต้องมีการนำหลักมนุษยวิทยามาใส่ลงในเกมก็เพื่อที่จะทำการศึกษากลุ่มเป้าหมายและผู้เล่นต่างๆเพื่อที่จะทำให้นักออกแบบเกมสามารถที่จะออกแบบเกมได้ตรงตามความชื่นชอบของผู้เล่นและกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดอันนี้อาจจะแตกต่างกันจากประเทศไปหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งการสร้างเกมให้คนไทยเล่นกับการสร้างเกมให้คนอเมริกันเล่นหรือคนญี่ปุ่นเล่นอาจจะไม่เหมือนกันโดยหลักมนุษยวิทยานั้นจะทำการศึกษามนุษย์จากคนส่วนใหญ่โดยจะมีการวิเคราะห์รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นความชื่นชอบร่างกายจิตใจภาษาวัฒนธรรมตลอดจนประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะนำมาประมวลผลและแปลเป็นข้อมูลดิบที่จะสามารถนำไปใช้ในการออกแบบเกมต่อไปยิ่งข้อมูลทางมนุษยวิทยามีความแม่นยำมากเพียงใดก็ยิ่งทำให้ตัวเกมมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้เล่นมากขึ้น 3.3 การออกแบบการออกแบบจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของตัวเกมและเป็นตัวที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากถ้าหากตัวเกมมีเนื้อหาที่น่าสนใจและมีการวางโครงเรื่องต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมแต่มีการออกแบบภาพรวมของเกมไม่ว่าจะเป็นตัวละครภาพกราฟิกและเสียงประกอบเกมที่ไม่ดีแล้วจะทำให้ภาพรวมทั้งหมดของเกมตกต่ำลงไปทันทีและจะทำให้ผู้เล่นเกมมีความชื่นชอบเกมนี้น้อยลงไปด้วย 4. การทำสมาธิการทำสมาธิจะช่วยทำให้นักออกแบบเกมสามารถมองเห็นในสิ่งที่ตนเองไม่สามารถมองเห็นได้ในตอนแรกโดยถ้าหากการออกแบบเกมโดยมีสมาธิจะมีมุมมองในการออกแบบที่กว้างขึ้น 4.1 การทำสมาธิอาจจะทำให้การสรุปผิดพลาดจากความเป็นจริงได้การทำสมาธินั้นจะทำให้นักออกแบบเกมมีจิตใจที่โล่งและสามารถจะมีความคิดแตกแยกออกไปได้อีกเป็นจำนวนมากแต่ยังเป็นการทำให้เกิดความคิดใหม่ๆที่อาจจะเป็นความคิดนอกกรอบก็ได้และอาจจะมีผู้เล่นเกมที่เล่นเกมนี้แล้วชื่นชอบเป็นจำนวนมากก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์มากมายที่เมื่อพวกเขาเริ่มที่จะคิดหรือหาหนทางแก้ไขปัญหาไม่ออกเขาก็จะทำสมาธิเพื่อทำให้จิตใจโล่งครับในประเทศไทยก็มีการทำสมาธิกันเยอะแยะแก้ปัญหาต่างๆมีคนต่างชาติเข้ามาเล่าเรียนวิธีทำสมาธิอาจจะเป็นที่สำนักสงฆ์ต่างๆหรือสำนักที่เขาสอนการทำสมาธิก็ได้และทำให้จิตใจเปิดรับสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหาได้แต่การใช้สมาธิเพื่อออกแบบเพียงอย่างเดียวเป็นเวลานานอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ซึ่งความผิดพลาดเหล่านี้มีให้เห็นมาแล้วกับด้านวิทยาศาสตร์เหตุใดจึงบ่งบอกว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายเพราะเขายึดติดกับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกจนมากเกินไปและไม่เพียงพอกับการทดลองที่ควบคุมการทบทวนความคิดของเขาและนำไปสู่บทสรุปทุกประเภทที่เรารู้ว่าเป็นเท็จเช่นวัตถุที่หนักกว่าตกลงเร็วกว่าวัตถุที่มีแสงที่นั่งแห่งสติอยู่ในหัวใจชีวิตเกิดขึ้นจากการเกิดขึ้นเองและอื่นๆอีกมากมายณขณะนั้นแล้วทำไมเราจึงจำเขาได้ว่าเป็นอัจฉริยะไม่ใช่เป็นคนบ้าเพราะงานอื่นๆของเขาเกี่ยวกับอภิปรัชญาบทละครจริยศาสตร์และความคิดในจิตใจยังคงมีประโยชน์ในทุกวันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงมากกว่าสิ่งที่เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นข้อสรุปส่วนใหญ่ผ่านการทบทวนความคิดแบบเชิงลึกตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ในหลายพันปีต่อมาบทเรียนที่ไม่ซับซ้อนเมื่อต้องจัดการกับจิตใจมนุษย์ให้พยายามทำความเข้าใจประสบการณ์และสิ่งที่รู้สึกเหมือนเป็นการทบทวนความคิดและความรู้สึกของตัวเองซึ่งนี่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและน่าเชื่อถืออย่างไม่น่าเชื่อในฐานะนักออกแบบเกมก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับอันตรายในหัวข้อแรกนี้นักออกแบบใส่ใจมากขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเอง
และลดความรู้สึกที่แท้จริงออกไปด้วยเหตุนี้นักออกแบบจึงสามารถไว้วางใจความรู้สึกและสัญชาตญาณของตัวเองได้อย่างมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของประสบการณ์ 4.2 ประสบการณ์จริงของนักออกแบบอาจไม่เป็นจริงสำหรับผู้อื่นอันตรายที่2ของการทบทวนความคิดและความรู้สึกตัวเองคือสิ่งที่นักออกแบบต้องการสื่อสารอาจต่างจากสิ่งที่เราเคยรับรู้ยกตัวอย่างเช่นในเกมหมากกระดานมีเงื่อนไขว่าสามารถออกจากคุกด้วยการใช้การ์ดฟรีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเกมโดยจะมีการ์ดออกจากคุกฟรีเพื่อปลดปล่อยผู้เล่นออกจากคุกเพื่อเล่นเกมต่อโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเป็นนักออกแบบไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายอันตรายนี้เป็นอันตรายของผู้ออกแบบและเป็นสิ่งที่นักออกแบบหลายคนตกหลุมพรางยกตัวอย่างเช่นนักออกแบบที่คิดว่าฉันชอบเล่นเกมนี้ดังนั้นจึงต้องดีในบางครั้งสิ่งนี้ถูกต้องแต่บางครั้งถ้าผู้เล่นมีรสนิยมที่แตกต่างจากนักออกแบบก็จะส่งผลเสียเป็นอย่างมากคือต่างคนต่างจิตใจนะครับเรื่องเดียวกันบางคนชอบบางคนไม่ชอบอาหารจานเดียวกันเนี่ยครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นการออกแบบเกมเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องพยายามออกแบบเกมเฉพาะกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อที่จะให้มีคนมาซื้อหรือมาเล่นจำนวนมากได้นักออกแบบบางคนมีปัญหานี้อย่างรุนแรงยกตัวอย่างเช่นฉันจะออกแบบเฉพาะสำหรับคนที่เป็นอย่างฉันเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่ฉันสามารถมั่นใจได้ว่าเกมของฉันดีอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคนที่เป็นอย่างนักออกแบบคนนี้เนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้ามีมากเกมของเขาก็จะเป็นที่พอใจของผู้เล่นถ้ามีน้อยก็มีผู้พอใจน้อยก็เป็นไปได้แม้การทบทวนความคิดและความรู้สึกของตัวเองไม่สามารถเชื่อถือได้แต่ก็ยังมีการทดสอบการเล่นที่สามารถเชื่อถือได้และปลอดภัยหากแต่ยังมีข้อจำกัดและปัญหาอื่นๆเช่นความคิดที่ว่าฉันออกแบบเพื่อคนอย่างฉันเท่านั้นปัญหาที่ตามมาจากประโยคแบบนี้ก็คือนักออกแบบเกมมักจะมีรสนิยมที่ผิดปกติหรืออาจจะมีคนไม่มากพอที่จะให้การสนับสนุนในการลงทุนหรือคุณจะไม่ได้รับการออกแบบหรือพัฒนาเพียงพอหากสมาชิกในทีมต่างมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดและผู้เล่นมากมายอาจจะทำให้คุณผิดหวังความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเชื่อถือได้ปัญหาที่ตามมาจากประโยคแบบนี้ก็คือคุณไม่สามารถออกจากการตัดสินใจทุกครั้งเพื่อเลิกเล่นการทดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของกระบวนการเมื่อยังไม่มีเกมให้เล่นณจุดนี้มีคนต้องแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับสิ่งที่ดีและไม่ดีหรือก่อนที่เกมจะเสร็จสมบูรณ์ผู้เล่นอาจไม่ยอมรับความคิดที่ผิดปกติบางครั้งผู้ทดสอบต้องดูให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถชื่นชมมันได้หากนักออกแบบไม่ไว้ใจความรู้สึกของตนเกี่ยวกับสิ่งที่ดีและไม่ดีนักออกแบบก็อาจจะขอคำแนะนำจากผู้ทดสอบการเล่นของนักออกแบบเองหรือการทดสอบการเล่นสามารถเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวเท่านั้นการตัดสินใจออกแบบเกมที่สำคัญจะต้องทำทุกวันทางออกจากความเสี่ยงนี้โดยไม่ต้องหันไปหาข้อจำกัดอื่นอีกต่อไปคือการฟังอีกครั้งการทบทวนความคิดและความรู้สึกของตนเองเพื่อการออกแบบเกมให้เป็นกระบวนการที่ไม่เพียงแต่จะฟังผู้ออกแบบเองแต่ยังรวมถึงการฟังผู้อื่นด้วยโดยการสังเกตประสบการณ์ของนักออกแบบแล้วค่อยสังเกตผู้เล่นและพยายามอยู่ในที่ของผู้เล่นนักออกแบบจะเริ่มพัฒนาภาพว่าประสบการณ์ของนักออกแบบแตกต่างจากของผู้เล่นอย่างไรเมื่อนักออกแบบเห็นภาพความแตกต่างเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนนักออกแบบสามารถเริ่มต้นที่จะทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้ชมและคาดการเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้เล่นทั้งหลายต้องการนี่คือสิ่งที่ต้องฝึกฝนทักษะของนักออกแบบเพื่อปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา 5. พาความรู้สึกของคุณสำหรับนักออกแบบที่จะมีความรู้สึกทั่วไปเกี่ยวกับว่าผู้เล่นชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนักออกแบบจะต้องสามารถระบุสิ่งที่ตัวเองชอบมาอย่างชัดเจนและสิ่งที่ไม่ชอบพร้อมเหตุผลยกตัวอย่างเช่นนาย A ได้สอบถามนาย B ว่าคุณกินอะไรที่โรงอาหารในวันนี้นาย B ตอบว่าฉันกินพิซซ่ามันแย่มากนาย A จึงถามต่อว่าที่ว่าแย่มีอะไรที่แย่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรอนาย B ตอบว่ามันแย่มากนาย A จึงถามย้ำอีกทีว่าคุณหมายถึงมันหวานเกินไปหรือขมเกินไปหรือซอสไม่เพียงพอนาย B ตอบว่าฉันก็ไม่รู้มันแย่มากเท่านั้นเอง
จากกรณีนี้นายบีไม่สามารถแยกประสบการณ์ของตัวเองออกได้อย่างชัดเจนในกรณีของพิซซ่าเขารู้ว่าเขาไม่ชอบแต่ไม่สามารถหรือไม่ใส่ใจจะวิเคราะห์ว่าไม่ชอบเพราะอะไรประสบการณ์จนถึงจุดที่เขาสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงพิซซ่าการแบ่งประสบการณ์แบบนี้เป็นเป้าหมายหลักของการทบทวนความคิดของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่นักออกแบบต้องทำเมื่อคุณเล่นเกมเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับคนทำพิซซ่าเขาก็ต้องมีพิซซ่าหลายแบบให้เลือกแล้วก็คนที่จะไปซื้อพิซซ่าก็เลือกได้เกมก็เหมือนกันฮะอาจจะออกแบบมาเป็นหลายแบบแล้วก็แล้วแต่คนกลุ่มไหนชอบแบบไหนก็ไปเลือกเล่นแบบนั้นคุณจะต้องสามารถวิเคราะห์ว่ามันทำให้คุณรู้สึกอย่างไรสิ่งที่ทำให้คุณคิดและสิ่งที่ทำให้คุณกระทำคุณต้องสามารถระบุการวิเคราะห์นี้ได้อย่างชัดเจนคุณต้องใส่คำพูดลงไปเพราะความรู้สึกนั้นเป็นนามธรรมแต่คำพูดนั้นเป็นรูปธรรมและคุณจะต้องมีข้อตกลงนี้เพื่ออธิบายประสบการณ์ที่คุณต้องการให้เกมของคุณผิดให้ผู้อื่นคุณต้องทำการวิเคราะห์แบบนี้ไม่เพียงแต่เมื่อออกแบบและเล่นเกมของคุณบางคนก็ทำเกมหนึ่งแต่ว่ามีแบ่งแยกออกไปเป็นหลายแบบเป็นแบบที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 แล้วแต่ว่าผู้เล่นกลุ่มไหนชอบแบบไหนก็ไปเลือกเล่นแบบนั้นได้แต่ยังต้องเล่นเกมที่คนอื่นสร้างขึ้นด้วยที่จริงแล้วคุณควรจะสามารถวิเคราะห์ประสบการณ์ที่คุณอาจมียิ่งคุณวิเคราะห์ประสบการณ์ของคุณเองมากเท่าไหร่คุณจะสามารถคิดถึงประสบการณ์ที่เกมของคุณสร้างขึ้นได้อย่างชัดเจน 6. เอาชนะไฮเซนเบิร์กยังคงมีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของการทบทวนความคิดและความรู้สึกของตัวเองนักออกแบบจะสังเกตประสบการณ์ของตัวเองโดยไม่ทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรเนื่องจากการสังเกตตนเองเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเผชิญกับปัญหายกตัวอย่างเช่นการพยายามสังเกตสิ่งที่นิ้วของคุณกำลังทำอยู่ขณะที่คุณพิมพ์ที่แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์และคุณจะพบว่าตัวเองพิมพ์ช้าและผิดพลาดมากมายหากคุณยังสามารถพิมพ์ได้พยายามสังเกตดูว่าการชมภาพยนตร์หรือเกมและความบันเทิงต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็จะหายไปอย่างรวดเร็วบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าอัมพาตจากการวิเคราะห์และบางคนก็อ้างว่าเป็นหลักการของไฮเซนเบิร์กหลักการนี้จะอ้างอิงถึงหลักการความไม่แน่นอนจากกลศาสตร์ควอนตัมชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของอนุภาคไม่สามารถสังเกตได้โดยไม่รบกวนการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้นทำนองเดียวกันกับธรรมชาติของประสบการณ์ไม่สามารถสังเกตได้โดยไม่รบกวนธรรมชาติของประสบการณ์นั้นทำให้เสียงของการทบทวนความคิดและความรู้สึกของตัวเองสิ้นหวังแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาที่ท้าทายแต่ก็มีวิธีการรอบตัวที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพให้นักออกแบบทั้งหลายได้พัฒนาแม้ว่าบางคนจะฝึกฝนทักษะและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่พวกนักออกแบบส่วนใหญ่ไม่ได้มีนิสัยที่จะพูดคุยถึงธรรมชาติของกระบวนการทางความคิดของตัวนักออกแบบเองอย่างเปิดเผยดังนั้นสิ่งต่อไปนี้บางอย่างอาจฟังดูแปลกๆไป 6.1 วิเคราะห์ความทรงจำสิ่งที่ดีเกี่ยวกับประสบการณ์คือการวิเคราะห์ประสบการณ์ในขณะที่กำลังเกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะส่วนหนึ่งของความคิดของคุณที่ใช้ในการวิเคราะห์มักจะเน้นไปที่ประสบการณ์ของตัวคุณเองการวิเคราะห์ความทรงจำของนักออกแบบเกี่ยวกับประสบการณ์นั้นง่ายกว่ามากแต่การวิเคราะห์หน่วยความจำดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแน่นอนยิ่งคุณจำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นดังนั้นการทำงานด้วยความทรงจำของประสบการณ์อันทรงพลังสิ่งนี้มักจะสร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดหรือด้วยความทรงจำที่ดีที่สุดหากนักออกแบบมีวินัยทางจิตใจมันก็จะมีประโยชน์อย่างมากในการมีส่วนร่วมของประสบการณ์ในความทรงจำเช่นการเล่นเกมให้วิเคราะห์ในขณะที่คุณเล่นด้วยความตั้งใจให้วิเคราะห์ความทรงจำในการเล่นเกมทันทีหลังจากนั้นเพียงแค่มีความตั้งใจนี้สามารถช่วยให้คุณจำรายละเอียดเพิ่มเติมของประสบการณ์สิ่งนี้ต้องจำไว้ว่าคุณจะวิเคราะห์โดยไม่ให้ความคิดนั้นรบกวนประสบการณ์และนี่คือข้อควรจำ 6.2 การสร้างเกมจากประสบการณ์วิธีการสร้างเกมในที่นี้คือการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการความทรงจำนี้จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ของผู้สร้างหรือนักออกแบบเกม2ครั้งได้แก่ประสบการณ์ครั้งแรกคือประสบการณ์ในด้านของการวิเคราะห์ไม่ว่าจะวิเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรนักออกแบบเกมห้ามหยุดที่จะวิเคราะห์เพราะนั่นคือประสบการณ์จากนั้นนักออกแบบเกมต้องย้อนกลับไปเพื่อวิเคราะห์มันอีกครั้งและการวิเคราะห์ครั้งนี้จะต้องวิเคราะห์ทุกอย่างและจดบันทึกซึ่งทำให้นักออกแบบเกมมีประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้นดังนั้นในการวิเคราะห์ในครั้งที่2นี้จะเป็นการให้โอกาสนักออกแบบเกมได้หยุดใช้ความคิด
และพิจารณาว่ารู้สึกอย่างไรและทำไม 6.3 การใช้สายตาในการออกแบบนักออกแบบจำเป็นต้องมีการสังเกตอย่างรวดเร็วเพื่อการนำไปวิเคราะห์ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องมีการฝึกฝนให้เกิดขึ้นในขณะที่การวิเคราะห์และใช้ความคิดไปด้วยบางคนเขาบอกมองแต่ไม่เห็นอันนี้ก็ต้องหัดมองแล้วให้เห็นแล้วต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าที่เห็นนั้นมันเห็นอะไรจริงหรือไม่จริงอย่างไรโดยการสังเกตอย่างรวดเร็วนี้จะต้องไม่เกิดความเสียหายหรือขัดจังหวะของสิ่งที่กำลังวิเคราะห์เพราะเป็นเหมือนการใช้สายตาในระยะเวลาสั้นแต่ต้องมีความหมายถ้าฝึกจากการสังเกตบุคคลต่างๆพวกเขาเหล่านั้นจะต้องไม่สังเกตเห็นว่ากำลังมีคนเฝ้าสังเกตพวกเขาอยู่เนื่องจากถ้าใช้สายตาในระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปจะทำให้พวกเขาจับสังเกตได้นักออกแบบสามารถเรียนรู้ประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการใช้สายตาในระยะเวลาสั้นๆนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้การฝึกจิตหรือการฝึกทางสมองเพื่อให้เกิดการใช้ความคิดหรือการวิเคราะห์ด้วยซึ่งจะต้องมีการฝึกการใช้สายตาแบบนี้ให้เป็นนิสัยเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดมาขัดจังหวะของกระบวนการคิดเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมีเหตุการณ์ต่างๆมาขัดจังหวะทางความคิดของพวกเขาอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนได้รับการฝึกอบรมมาอย่างไรเคยมีประสบการณ์อย่างไรบางคนสามารถที่จะมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องบางคนมองแล้วก็ไม่เห็นหรือยอมให้มีสิ่งต่างๆมาขัดจังหวะการมองของเขาได้ดังนั้นการฝึกใช้สายตาอย่างรวดเร็วหรือการเหลือบมองอย่างรวดเร็วรวมกับการใช้ความคิดในการวิเคราะห์ไปด้วยทำให้ผู้ฝึกมีประสบการณ์และเกิดความชำนาญในการใช้การวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว 6.4 การสังเกตการตามหลักการทางทฤษฎีแล้วต้องการสังเกตการในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่การมองแค่แวบๆเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นแต่ต้องผ่านการเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องละเอียดละออเพราะจะทำให้สามารถได้ยินความคิดทั้งหมดรวมถึงความรู้สึกทั้งหมดด้วยซึ่งเมื่อเข้าสู่สภาวะนี้มันเกือบจะเหมือนว่ามี2จิตใจคือ1จิตที่เคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมในประสบการณ์และ2จิตที่คอยสังเกตอย่างเงียบๆซึ่งอาจจะดูแปลกแต่มันเป็นไปได้และมีประโยชน์อย่างมากโดยการฝึกฝนในการสังเกตแบบนี้ไม่แตกต่างจากการฝึกนั่งสมาธิที่พยายามสังเกตลมหายใจเข้าออกซึ่งการฝึกฝนในรูปแบบนี้จะทำให้สามารถสังเกตธรรมชาติของตนเองได้นอกจากนี้การฝึกการสังเกตประสบการณ์สามารถดำเนินการฝึกฝนได้ทุกทีทุกที่ทุกเวลาเช่นในขณะดูทีวีทำงานหรือเล่นในระยะแรกของการฝึกฝนอาจจะยังทำไม่ถูกต้องแต่ถ้าทดลองฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถทำได้แต่จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างมากซึ่งการฝึกนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติของประสบการณ์ของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง 7. ความสำคัญประสบการณ์จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับประสบการณ์และสังเกตว่ามีความสำคัญอย่างไรกับเกมเช่นถ้าการสร้างเกมต่อสู้ด้วยก้อนหิมะนักออกแบบจะต้องวิเคราะห์เกมจากความทรงจำเกี่ยวกับการต่อสู้ด้วยก้อนหิมะจริงซึ่งมีผลต่อการสร้างเกมหรือถ้าเผื่อเป็นคนในประเทศในเมืองที่ไม่มีหิมะก็อาจจะต้องลองไปในเมืองที่มีหิมะแล้วก็ลองเล่นกับหิมะจริงๆถึงจะได้ประสบการณ์เพราะไม่มีทางที่นักออกแบบจะจำลองสถานการณ์การต่อสู้ด้วยก้อนหิมะได้อย่างสมบูรณ์แบบหากปราศจากประสบการณ์จริงแต่ประเด็นคือนักออกแบบไม่จำเป็นต้องจำลองประสบการณ์จริงให้สมบูรณ์แบบในการสร้างเกมที่ดีแต่สิ่งที่นักออกแบบต้องทำคือการจัดสาระสำคัญของประสบการณ์เหล่านั้นสำหรับการสร้างเกมหรือแก่นแท้ของประสบการณ์จึงมีความหมายมีสิ่งที่น่าจดจำและมีคุณสมบัติพิเศษตัวอย่างนักออกแบบอาจคิดได้หลายสถานการณ์จากการวิเคราะห์จากความทรงจำเช่นหิมะตกมากหลังโรงเรียนเลิกมีเด็กเล่นบนถนนอากาศหนาวจัดแต่มีแสงแดดท้องฟ้ามีสีฟ้าและมีเด็กอยู่ทุกแห่งมีการสร้างป้อมปราการขนาดใหญ่และขว้างก้อนหิมะจริงๆก้อนหนึ่งใส่หัวนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์อื่นๆที่คิดว่าไม่สำคัญเช่นการแต่งตัวของกินที่มีอยู่ในกระเป๋าหรือมีคนกำลังเดินหรือมีสุนัขตัวหนึ่งกำลังมองเขาเป็นต้นดังนั้นในฐานะการเป็นนักออกแบบเกมที่พยายามออกแบบประสบการณ์เป้าหมายของนักออกแบบ
คือการค้นหาองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดประสบการณ์ที่นักออกแบบต้องสร้างและการค้นหาวิธีที่จะทำให้ผู้เล่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเกมของนักออกแบบซึ่งวิธีการนี้ผู้เล่นเกมจะได้สัมผัสกับองค์ประกอบที่จำเป็นเหล่านั้นดังนั้นจึงมีวิธีการต่างๆที่นักออกแบบสามารถสร้างเกมเพื่อต้องการให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่นักออกแบบต้องการสร้างให้กับผู้เล่นดังนั้นแนวคิดหลักคือประสบการณ์ที่สำคัญมักถูกถ่ายทอดหรือส่งผ่านในรูปแบบที่แตกต่างจากประสบการณ์จริงที่มีอยู่เพื่อการติดตามเกมตัวอย่างเช่นเพื่อการติดตามการต่อสู้ด้วยก้อนหิมะหรือสโนว์บอลมีวิธีใดบ้างที่นักออกแบบสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความหนาวเหน็บผ่านเกมการต่อสู้ด้วยก้อนหิมะตัวอย่างในวิดีโอเกมนักออกแบบสามารถใช้งานศิลปะอาทิการสร้างตัวละครที่สามารถหายใจหอบเล็กน้อยรวมทั้งการสร้างภาพเคลื่อนไหวของอาการตัวสั่นเทาคือถ้าเล่นอยู่ในหิมะเนี่ยมันหนาวมากก็อาจจะจริงๆแล้วตัวสั่นเทาแต่ถ้าเกมออกแบบมาไม่มีอาการตัวสั่นเทาคนที่จะเล่นก็จะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนจริงนอกจากนี้นักออกแบบยังสามารถใช้เอฟเฟกต์เสียงของลมที่พัดผ่านทำให้เกิดความเย็นซึ่งในประสบการณ์อาจจะไม่มีลมหนาวในวันที่นักออกแบบจินตนาการอันนี้ก็จะต้องใช้เสียงดนตรีใช้เอฟเฟกต์ต่างๆเพื่อให้มันสมจริงสมจังขึ้นมาแต่เอฟเฟกต์เสียงสามารถช่วยสร้างภาพหรือจับสาระสำคัญของภาพได้และมอบประสบการณ์อันหนาวเหน็บให้กับผู้เล่นได้สัมผัสรวมถึงนักออกแบบสามารถใช้กฎของเกมได้ตัวอย่างเช่นถ้าความหนาวเย็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบนักออกแบบสามารถให้ผู้เล่นสร้างลูกบอลหิมะโดยไม่ต้องสวมถุงมือแต่เมื่อมือของตัวละครเย็นเกินไปผู้เล่นก็ต้องสวมถุงมือให้กับตัวละครเหล่านั้นดังนั้นกฎของเกมจะช่วยมอบประสบการณ์ความหนาวเย็นให้เป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ถูกสร้างขึ้นแต่บุคคลบางกลุ่มกลับมองว่าวิธีการออกแบบเกมลักษณะนี้ว่าแปลกและแค่การออกแบบเกมแต่มันเป็นเรื่องจริงถ้าไม่รู้ว่าต้องการอะไรก็อาจจะไม่สนใจสิ่งที่ได้รับดังนั้นนักออกแบบต้องรู้ว่าต้องการอะไรต้องการให้ผู้เล่นรู้สึกอย่างไรกับเกมนักออกแบบจะต้องถ่ายทอดประสบการณ์ที่สำคัญนั้นตัวอย่างเช่นการใช้ประสบการณ์สำคัญนี้ทำให้นักออกแบบหยุดคิดเกี่ยวกับเกมที่ออกแบบและเริ่มคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เล่นและตั้งคำถามตนเองว่าต้องการให้ผู้เล่นมีประสบการณ์อะไรอะไรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประสบการณ์นั้นเกมที่ออกแบบจะจับสาระสำคัญนั้นได้อย่างไรซึ่งประสบการณ์ระหว่างสิ่งที่นักออกแบบต้องการสร้างจะมีความแตกต่างกับประสบการณ์ที่กำลังสร้างดังนั้นนักออกแบบต้องเปลี่ยนโดยการระบุประสบการณ์สำคัญที่ต้องการออกแบบอย่างชัดเจนและค้นหาวิธีการต่างๆหรือรูปแบบเกมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสร้างแก่นแท้ของประสบการณ์ในเกมที่นักออกแบบสร้างตัวอย่างเช่นการออกแบบเกมเบสบอลที่นักออกแบบตั้งใจที่จะสร้างให้เหมือนกับเบสบอลจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงนักออกแบบหลายคนไม่ได้ใช้ประสบการณ์ในการออกแบบแต่ใช้สัญชาตญาณและเกิดการสะดุดในการสร้างโครงสร้างในเกมซึ่งเป็นการสร้างที่อันตรายหากต้องแยกประสบการณ์ออกจากเกมเพราะถ้านักออกแบบมีภาพชัดเจนในใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เล่นนักออกแบบสามารถเปิดใช้ประสบการณ์เหล่านั้นในเกมได้และจะทำให้นักออกแบบเห็นวิธีการสร้างเกมได้ดีขึ้นเพราะจะรู้ถึงองค์ประกอบของเกมที่กำลังสร้างเป้าหมายสูงสุดของผู้ออกแบบเกมคือการมอบประสบการณ์เมื่อคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นโดยไม่มีข้อกำหนดดังนั้นจึงต้องใช้สิ่งที่คุณรู้สึกจากประสบการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะช่วยทำให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่ความจริงที่เราได้พบเจอมาเป็นความจริงที่เราเรียกว่าประสบการณ์แต่กับบางสิ่งเรารู้ว่าสิ่งที่เราพบไม่ใช่ความจริงเรากรองความเป็นจริงผ่านประสาทสัมผัสของเราผ่านความคิดของเราและผ่านจิตใต้สำนึกของเราดังนั้นบางครั้งเราอาจพบภาพลวงตาที่ไม่ใช่ความเป็นจริงเลยแต่ภาพลวงตานี้เป็นสิ่งที่สามารถเป็นจริงได้สำหรับเราเพราะมันเป็นของเรานี่เป็นสิ่งที่น่าปวดหัวสำหรับนักปรัชญาแต่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักออกแบบเกมเพราะมันหมายความว่าประสบการณ์การออกแบบที่สร้างขึ้นผ่านเกมของเรานั้นมีโอกาสที่จะรู้สึกเหมือนจริงมีความหมายและบางครั้งก็เหมือนจริงมากกว่าที่เราเจอในชีวิตประจำวันทุกวันอีกด้วย 8. ประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากเกมมันวิเศษมากที่ได้พูดเกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์
การสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมย่อมเป็นเป้าหมายของเราแต่เราไม่สามารถสัมผัสประสบการณ์ได้ทุกอย่างเราไม่สามารถจัดการกับพวกมันได้โดยตรงสิ่งที่นักออกแบบเกมสามารถควบคุมได้ก็คือ เกมเป็นเหมือนดินเหนียวของคุณคุณสามารถสร้างมันปั้นมันเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมได้ทุกชนิดโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเกมประเภทไหนแต่เราหมายถึงเกมทุกประเภททั้งเกมกระดานการ์ดเกมเกมกีฬาเกมในสนามเด็กเล่นปาร์ตี้เกมเกมการพนันเกมปริศนาเกมอาร์เคดเกมอิเล็กทรอนิกส์เกมคอมพิวเตอร์วิดีโอเกมและเกมอื่นๆที่คุณนึกถึงทั้งหมดเพราะเราจะเห็นว่าหลักของการออกแบบเดียวกันนี้มีผลกับเกมทั้งหมดเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเล็กน้อยเพราะเกมเหล่านี้มีความหลากหลายมากแต่ความจริงแล้วกลับมีหลักในการออกแบบที่คล้ายคลึงกันไม่ได้แตกต่างกันมากอย่างที่เราเห็น 8.1 คำจำกัดความก่อนที่เราจะดำเนินการต่อไปเราต้องการเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทำไมเราจึงควรหาคำจำกัดความดังกล่าวอาจเพื่อให้รู้ว่าหมายถึงสิ่งใดเมื่อเราพูดว่าเกมแต่ความจริงแล้วพวกเราส่วนใหญ่ทุกคนรู้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรเมื่อเราพูดคำว่าเกมแต่มันเป็นความจริงว่าความคิดเกี่ยวกับเกมหรือคำอื่นๆในโลกมักมีความหมายที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลคำเดียวกันนะครับคนหนึ่งก็เข้าใจอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เข้าใจอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนักออกแบบเกมจะต้องวิเคราะห์จะต้องหาประสบการณ์ให้ได้ว่าคำใดควรจะหมายถึงอะไรในเหตุการณ์ใดแต่พวกเราส่วนใหญ่รู้ว่าเกมคืออะไรบางครั้งการอภิปรายอาจมีการถกเถียงกันบ้างเพื่อให้ได้บทสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ควรเรียกว่าเกมที่แท้จริงการบังคับให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเขาเกี่ยวกับเกมยังต้องดำเนินการอภิปรายต่อไปไม่มีอะไรผิดปกติสำหรับคนที่มีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับคำจำกัดความที่เหมาะสมของเกมและสิ่งที่เป็นหรือไม่เป็นจริงของเกมเช่นเดียวกับที่พวกเขาอาจจะมีความคิดเห็นที่คล้ายกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าดนตรีศิลปะหรือกีฬาแต่บางคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการไม่ได้เห็นด้วยกับมุมมองแบบนี้พวกเขามองว่าการขาดคำจำกัดความที่เป็นมาตรฐานในโลกแห่งการออกแบบเกมเป็นวิกฤตความจริงแล้วคนที่ควรกังวลมากสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือนักออกแบบเกมซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการพัฒนาเกมที่แท้จริงมากที่สุดเพราะนักออกแบบและนักพัฒนาในโลกแห่งความเป็นจริงจะสร้างและพัฒนาเกมโดยไม่มีคำศัพท์มาตรฐานได้อย่างไรเช่นเดียวกับผู้เกี่ยวข้องคนอื่นเมื่อมีความกังวลพวกเขาจะสามารถอธิบายสิ่งที่พวกเขาหมายถึงได้อย่างไรบางครั้งอาจทำให้การสนทนาช้าลงและทำให้ขั้นตอนการออกแบบเกมล่าช้าหรือหยุดชะงักไปเลยก็ได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือใช่มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะในบางครั้งนักออกแบบจะต้องหยุดและอธิบายสิ่งที่พวกเขาหมายถึงซึ่งสามารถทำให้งานช้าลงแต่ในทางกลับกันการหยุดชั่วคราวเพื่อความกระจ่างนี้มักจะช่วยประหยัดเวลาในระยะยาวเนื่องจากหลังจากการหยุดทำงานชั่วคราวนักออกแบบแต่ละคนก็จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของสิ่งอื่นๆแล้วก็จะมาอภิปรายกันมาทำให้ส่วนรวมเข้าใจเหมือนกันได้มันจะดีที่สุดถ้ามีพจนานุกรมส่วนกลางของคำศัพท์มาตรฐานที่เราทุกคนสามารถอ้างถึงเมื่อพูดถึงปัญหาการออกแบบเกมแน่นอนว่ามันจะสะดวกแต่ก็ไกลเกินความจำเป็นและในความเป็นจริงแล้วแม้ว่าพวกเราไม่มีพจนานุกรมดังกล่าวแต่ก็อยู่ไกลจากอุปสรรคหรือวิกฤตในการออกแบบเกมมันเป็นความไม่สะดวกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะมันหมายความว่าบางครั้งเราก็ต้องหยุดและคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราหมายถึงและสิ่งที่เราพยายามจะพูดซึ่งในความเป็นจริงแล้วการทำสิ่งนี้ในระยะยาวอาจทำให้เราเป็นนักออกแบบที่ดีกว่าเพราะเราถูกบังคับให้ต้องคิดมากกว่าเดิมและนอกจากไม่มีพจนานุกรมดังกล่าวนี้แล้วแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้มีมาตรฐานใดๆที่ตายตัวเลยเพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันบังคับให้เราต้องพิจารณาถึงคำจำกัดความและเงื่อนไขของเราอยู่ตลอดเราเคยใช้คำจำกัดความอย่างหนึ่งแต่เวลานี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเวลามันเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเราก็อาจจะต้องหาคำจำกัดความใหม่ก็ได้การกำหนดคำใหม่การสร้างคำศัพท์ใหม่กระบวนการของการนิยามและนิยามใหม่มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปเรื่อย
หรืออย่างน้อยก็ตราบเท่าที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกมคนอื่นๆมักจะบอกว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่การขาดคำศัพท์ในการออกแบบเกมไม่ใช่ปัญหาขาดการคำจำกัดความตามมาตรฐานแต่เป็นการขาดข้อกำหนดเพื่อหารือเกี่ยวกับความคิดที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบเกมดังนั้นจึงมักระบุว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราควรพยายามจะใส่ชื่อให้ทุกสิ่งเหล่านี้แต่สำหรับปัญหาที่แท้จริงของเหล่านักออกแบบนั้นกลับเป็นไม่มีคำที่จะอธิบายองค์ประกอบของการออกแบบเกมครับคือในการออกแบบเกมนี้มันก็มีวิธีการต่างๆมากมายแต่ละคนแต่ละประเทศหรือแม้แต่ละภาษาก็จะมีความหมายไม่เหมือนกันปัญหาคือการขาดความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำให้ความคิดเหล่านี้เป็นจริงเช่นเดียวกับการออกแบบในหลายสาขานักออกแบบเกมทำตามสัญชาตญาณและความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เกมดีหรือไม่ดีและบางครั้งก็มีความยากลำบากในการสื่อสารว่ามันเกี่ยวกับการออกแบบบางอย่างที่ดีหรือไม่ดีมันจึงสามารถออกแบบสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้เหล่านักออกแบบสามารถหาทางออกได้ด้วยวิธีนี้สิ่งสำคัญคือให้ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณหมายถึงอะไรเมื่อคุณพูดว่าการออกแบบดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะจะปรับปรุงได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องของการรู้คำศัพท์ในการออกแบบเกมแต่มันเป็นเรื่องของการรู้แนวคิดของการออกแบบเกมสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยคำศัพท์ที่เป็นมาตรฐานสำหรับสิ่งเหล่านี้จะมีวิวัฒนาการเมื่อเวลาผ่านไปการระบุความหมายหรือสร้างพจนานุกรมไม่ใช่กระบวนการที่สามารถดำเนินการได้คำศัพท์ที่นักออกแบบพบว่ามีประโยชน์จะอยู่รอดและศัพท์ที่ใช้การไม่ได้หรือตกยุคก็จะหายไปแต่ก็ยังมีคำการกล่าวถึงข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบเกมที่สำคัญและคำศัพท์ที่ใช้อ้างอิงที่ได้รับการแนะนำอยู่ตลอดเวลาและมีการอ้างถึงอยู่บ่อยครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงคำจำกัดความตามกฎหมายแต่เป็นการแสดงความคิดที่ชัดเจนซึ่งนักออกแบบเกมจะสามารถใช้งานร่วมกันได้แต่ถ้าใครมีความคิดที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขที่ดีกว่าก็สามารถนำมาใช้งานแทนได้หากความคิดและเงื่อนไขของคุณชัดเจนและแข็งแกร่งจริงๆผู้เกี่ยวข้องจะเข้ามาและช่วยให้ผู้อื่นคิดและแสดงออกอย่างชัดเจนมากขึ้น 8.2 นิยามเกมดังนั้นเกมคืออะไรปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับเกมอาจเป็นความสนุกซึ่งเป็นคำเดียวที่อยู่ในใจความของการเล่นที่ดีในความเป็นจริงคุณอาจจะพูดว่าของเล่นที่ดีคือวัตถุที่ทำให้สนุกกับการเล่นคือบางคนก็อาจจะเห็นว่าความสนุกเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกมไหนเล่นแล้วสนุกเขาก็จะชอบถ้าเกมไหนเล่นแล้วไม่สนุกก็ไม่ชอบอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาองค์ประกอบของความสนุกในการเล่นเกมเราอาจหมายถึงความสุขและความเพลิดเพลินจึงทำให้เกิดความสุขกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกแต่ความสนุกนั้นจะต้องได้รับประสบการณ์มากมายที่น่าพึงพอใจตัวอย่างเช่นการกินแซนด์วิชหรือการนอนอาบแดดความสนุกที่มีการตื่นเต้นเป็นพิเศษจะเกี่ยวข้องกับความประหลาดใจดังนั้นคำจำกัดความของความสนุกอาจหมายถึงความพึงพอใจนะครับอย่างการอาบแดดเนี่ยนะครับก็ไปนอนอาบแดดเฉยๆก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรยังไงแต่หลายคนเขาก็ชอบที่จะนอนอาบแดดจึงมีวิธีในการทดสอบคำจำกัดความดังกล่าวคือการจับคู่ตัวอย่างเช่นเมื่อนึกถึงความสนุกแต่ไม่ถูกใจและไม่ประหลาดใจในทางกลับกันเมื่อนึกถึงสิ่งที่น่าพอใจและมีความประหลาดใจแต่ไม่สนุกเป็นต้นดังนั้นความประหลาดใจและความสนุกจึงเป็นส่วนที่สำคัญในการออกแบบเกมทุกครั้งทำให้สรุปได้ว่ามีองค์ประกอบที่เรียกว่าเลนส์สองส่วนดังต่อไปนี้ 1. เลนส์แห่งความประหลาดใจความประหลาดใจเป็นพื้นฐานที่เราสามารถลืมได้ง่ายการใช้เลนนี้เพื่อเตือนตัวเองให้เติมเกมของคุณด้วยการเซอร์ไพรส์ที่น่าสนใจครับคือถ้าเกมไหนไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยเล่นก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันก็จะไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีความประหลาดใจอยู่เป็นระยะให้ผู้เล่นมีความตื่นเต้นโดยถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้อะไรที่ทำให้ผู้เล่นประหลาดใจเมื่อพวกเขาเล่นเกมของฉันเรื่องราวในเกมของฉันมีความประหลาดใจหรือไม่ทำกฎของเกมหรือไม่
เป็นงานศิลปะหรือไม่และเป็นเทคโนโลยีหรือไม่กฎของคุณให้ผู้เล่นสร้างความประหลาดใจซึ่งกันและกันหรือไม่ประหลาดใจอยู่คนเดียวหรือว่าทุกคนได้รับความประหลาดใจและประหลาดใจจากการที่ผู้เล่นอีกคนหนึ่งเดินบักอย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจความประหลาดใจจึงเป็นส่วนสำคัญของความบันเทิงทั้งหมดเป็นรากฐานอารมณ์ขันกลยุทธ์และการแก้ปัญหาสมองของพวกเราจะได้รับความประหลาดใจ 2. เลนส์แห่งความสนุกความสนุกเป็นที่ต้องการในเกมแม้บางครั้งความสนุกจะท้าทายการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความสนุกให้กับเกมของคุณโดยต้องถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ส่วนไหนของเกมที่สนุกและทำไมจึงสนุกองค์ประกอบใดที่จำเป็นที่ต้องมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นถ้าเกมไหนไม่มีความสนุกสนานเลยคนก็เลิกเล่นนะครับเพราะฉะนั้นทุกเกมควรจะมีความสนุกที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะดังนั้นจึงกลับไปที่ของเล่นซึ่งเป็นวัตถุที่คุณเล่นด้วยและของเล่นที่ดีที่สุดคือวัตถุที่สร้างความสนุกให้กับการเล่นเราเล่นโดยใช้อะไรมีการระบุไว้ว่าการเล่นเป็นการใช้พลังงานที่อุดมสมบูรณ์อย่างไร้จุดหมายฟริดริชชิลเลอร์ได้แสดงออกทางทฤษฎีพลังงานส่วนเกินว่าจุดประสงค์ของการเล่นคือการใช้พลังงานเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังใช้คำว่าไร้จุดหมายราวกับว่าการเล่นไม่มีเป้าหมายเจบานาดกิมอร์ระบุว่าการเล่นหมายถึงกิจกรรมซึ่งมาพร้อมกับสถานะของความสุขโดยเปรียบเทียบกับความเบิกบานใจอำนาจความรู้สึกของความคิดริเริ่มด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเช่นจินตนาการการแข่งขันและการแก้ปัญหาเคที่ชาเลนจ์และอีริกซิมเมอร์แมนเรียกการเล่นว่าเป็นอิสระจากการเคลื่อนไหวภายในโครงสร้างที่แข็งแรงคำจำกัดความจากหนังสือกฎของการเล่นที่ระบุว่าการเล่นเพื่อที่จะสามารถรวมกับสิ่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเช่นการเล่นกับแสงตามกำแพงการเล่นโดยการบังคับจากพวงมาลัยรถยนต์เป็นต้นในขณะที่มันยากที่จะหาสิ่งที่เราเรียกว่าการเล่นที่ไม่ครอบคลุมโดยคำจำกัดความดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะบางตัวอาจจะเป็นกิจกรรมการเล่นที่ไม่เหมาะสมก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับว่าเกมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าสร้างให้เด็กมันก็จะต้องดูว่าความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตัวอย่างเช่นเด็กๆ กำลังสนุกสนานกับการถูกบังคับให้ขัดพื้นห้องครัวอย่างไรก็ตามความคิดเกี่ยวกับเกมของคุณจากคำนิยามนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจจอร์จซันตยาน่าระบุว่าบางครั้งคำจำกัดความที่แตกต่างกันสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของการเล่นได้ดีกว่าเพราะการเล่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเพื่อตัวของมันเองก่อนอื่นให้เราพิจารณาความเป็นธรรมชาติรวมถึงการเล่นค่อนข้างเป็นธรรมชาติแต่บางคนไม่อาจวางแผนการเล่นเกมล่วงหน้าได้ดังนั้นความเป็นธรรมชาติบางครั้งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นแต่ก็ไม่เสมอไปบางคนพิจารณาความเป็นธรรมชาติที่มีความพยายามต่อคำจำกัดความของการเล่นว่าเป็นความพยายามใดๆที่ทำให้มันสามารถเล่นได้เบเกอร์มอร์แกนกล่าวว่าเกมและเกมการแข่งขันที่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้ไม่ได้อยู่ในคำจำกัดความของการเล่นด้วยเหตุผลนี้เกมไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถเล่นได้ทำให้ความเป็นธรรมชาติจึงเป็นส่วนสำคัญของการเล่นเมอร์ฟี่พ็อกพินกล่าวว่าลักษณะสำคัญของการเล่นคือเราเล่นเพราะเราชอบหากเราไม่ต้องการทำมันคงไม่น่าเล่นนั่นคือกิจกรรมที่ไม่สามารถจัดเป็นกิจกรรมทำงานหรือกิจกรรมการเล่นได้นะครับคือถ้าเกมไหนใครมาเล่นแล้วไม่ชอบเขาก็เลิกเล่นเพราะฉะนั้นการสร้างเกมขึ้นมาเนี่ยต้องทำให้เกมมันน่าเล่นทำให้เกมมันสนุกทำให้มันมีอะไรน่าตื่นเต้นตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือทัศนคติของกิจกรรมซึ่งรวมถึงในงานที่เราต้องทำจะต้องมีองค์ประกอบของความสนุกสนานหรือบางครั้งมันถูกเรียกว่างานคือเกมตัวอย่างของงานคือเกมที่พิจารณาจากเรื่องราวของนักจิตวิทยา ที่ชื่อว่ามิฮาลยีคริกเซนเกี่ยวกับวิธีที่คนงานโรงงานริโก้เมเดลินได้เปลี่ยนงานของเขาให้เป็นเกมโดยมีรายละเอียดดังนี้งานที่ต้องปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานที่ผ่านหน้าสถานีจะใช้เวลา43วินาทีในการดำเนินงานและมีจำนวน600ครั้งในวันทำงาน
ทำให้คนส่วนใหญ่เบื่องานครับคือถ้างานใดงานหนึ่งเนี่ยเราต้องทำ600ครั้งในวันเราก็คงเบื่อแน่ๆนะครับซึ่งคนงานตัวอย่างที่ชื่อเปอร์โตริโกได้ทำงานนี้มากว่า5ปีแล้วและเขายังสนุกกับงานด้วยเหตุผลคือเขาเข้าใจเขาเข้าใกล้ภารกิจของเขาในลักษณะเดียวกับแนวความคิดของนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้าใกล้เส้นชัยชนะการเปลี่ยนทัศนคติของงานโดยริโก้นี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งหลังจาก5ปีผ่านไปค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดของเปอร์โตริโกในวันหนึ่งคือ22วินาทีต่อหน่วยและเขาก็ยังคงรักที่จะทำมันต่อไปจึงสรุปได้ว่าการตั้งเป้าหมายง่ายๆในทันทีนั้นจะกำหนดกิจกรรมการทำงานปกติของเราให้เป็นการเล่นที่ชัดเจนได้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเหตุผลที่ทำกิจกรรมที่ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นแต่ทำเพราะเหตุผลส่วนตัวการทำงานและการเล่นจึงเทียบเท่ากับความเป็นทาสและความเป็นอิสรภาพเรากำลังทำงานเพราะเรามีข้อผูกมัดเช่นเราทำงานเพื่ออาหารเพราะเราเป็นทาสของอาหารหรือผู้รับใช้บางคนเป็นทาสที่เต็มใจเช่นความเต็มใจที่จะได้รับเงินเพื่อดูแลครอบครัวของเขาดังนั้นคุณต้องทำอะไรสักอย่างมันก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนทำงานมากขึ้นยิ่งคุณมีภาระผูกพันที่จะต้องทำอะไรมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกอยากเล่นมากขึ้นเท่านั้นกล่าวได้ว่ามันเป็นหลักการที่คงเส้นคงวาของการเล่นทั้งหมดของใครก็ตามที่เล่นได้อย่างอิสระสรุปนะครับวันนี้เราก็ได้พูดถึงเกมที่ไม่ได้มอบประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เล่นอะไรที่จะสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เกมแนวทางปฏิบัติทั้ง3ที่จะทำให้ผู้ออกแบบเกมนั้นสามารถจะไล่ล่าสายรุ้งได้การทำสมาธิพาความรู้สึกของคุณเอาชนะไฮเซนเบิร์กความสำคัญของประสบการณ์ประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากเกมแล้วก็สรุปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ